นี่เราก็โรยด้วยกะเพรากรอบนะครับอันนี้จะหอมหอมหอมกะเพรากรอบปลาเห็ดสุโขทัยอร่อยที่สุดในสามโลกว้าวมาครับผมวันนี้เดี๋ยวทำทอดมันนะครับก็ตกปลาในคลองเนี่ยได้ปลาเล็กปลาน้อยปลาสร้อยมาเดี๋ยวก็เลยจะสับทำทอดมันนะครับอันนี้เป็นทำที่ทางสุโขทัยเขาเรียกปลาเห็ดนะปลาเห็ดแต่ถ้าภาคกลางเรียกทอดมันนะครับเดี๋ยวก็นี่ปลาที่ได้มาเดี๋ยวเราก็จะสับก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวก็ลงมือกันเลยนะครับผมนี่เป็นปลาสร้อยนะทางสุโขทัยเขาเรียกว่าทำปลาเห็ดนะครับแต่ถ้ากรุงเทพเขาจะใช้ปลาพวกปลากายปลาขูดกันนะครับอันนี้ก็จะใช้ปลาสร้อยนี่เราจะสับให้ละเอียดเลยนี่โอเคละเอียดละสับให้ละเอียดเลยเพราะเราไม่ได้เอาก้างออกไม่ได้หัวออกเนี่ยละเอียดแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็ไปผสมสูตรกันนะครับผมนี่เรามาผสมกันก็ใช้พริกแกงเผ็ดนะครับพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปแล้วก็เกลือป่นนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะถ้าพริกแกงเราซื้อมาจะเค็มอยู่แล้วนะครับใส่ไปสักนิดนึงสักครึ่งช้อนชาผงชูรสสักหน่อยนึงอันนี้ก็น้ำตาลทรายใส่ไปสัก2ช้อนชานะครับเพิ่มความหวานนิดหนึ่งเป็นสูตรโบราณสูตรสมัยนี้ก็ใช้น้ำมันหอยแทนเลยนะครับผมอันนี้ก็ผมจะใส่ไข่ไก่2ฟองครับผมใส่ลงไปสูตรสุโขทัยจะไม่ใส่ตัวฝักยาวนะครับสุโขทัยเขาเรียกปลาเห็ดนะครับเขาเรียกปลาเห็ดอันนี้เราก็อันนี้ใครจะใส่แป้งทอดกรอบสักนิดก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับยุคนี้ก็พัฒนากันไปเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆแต่วันนี้ไม่ได้ใส่นะครับนี่ก็นี่ใส่ถุงมือนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนี่แล้วก็ใบมะกรูดซอยใส่ลงไปพอเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทอดกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มด้วยแต่ปกติแล้วไอ้ปลาเห็ดสุโขทัยอ่ะจะไม่มีน้ำจิ้มนะครับทานอย่างนั้นเลยนะครับแต่วันนี้ก็ปรับปรุงกันนิดหน่อยน้ำจิ้มก็ง่ายๆครับมีแตงกวาแล้วก็พริกขี้หนูซอยแล้วก็หอมแดงนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำเชื่อมที่ผมเคี่ยวไว้แต่ถ้าใครไม่มีน้ำเชื่อมก็คือเอาน้ำตาลทรายไปเคี่ยวนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้ใส่ยำอยู่แล้วนะครับใส่ไปสัก3ช้อนแล้วก็น้ำส้มสายชูสัก1ช้อนแล้วก็น้ำเปล่าเกลือป่นนี่สักครึ่งช้อนชานะครับผมใส่ไปผูกเข้าแล้วแค่นี้ก็เสร็จละน้ำจิ้มนี่เป็นเสริมมานะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปทอดมันกันก็เดี๋ยวมาทอดกันนะครับแต่ก่อนทอดวันนี้ก็จะเสริมด้วยกะเพรากรอบนะครับกะเพราไปทอดก่อนทอดใบกะเพราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาทอดอันนี้ทอดมันของเราเลยนี่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่ชอบเลยทำทานเองนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมาย
นี่ทอดไฟอ่อนๆ นะครับเดี๋ยวเขาจะไหม้ข้างนอกนะครับเพราะปลาเขามีก้างมีอะไรด้วยต้องทอดไฟก่อนไปนี่แล้วก็ทอดให้เหลืองอย่างนี้เลยแต่ว่าเราใช้ปลาเนี้ยเวลาทอดเสร็จแล้วสีเขาจะออกค้ำๆหน่อยนะแต่มันอยู่ที่ความอร่อยนะครับรสชาติแต่สีเขาอาจจะไม่เหมือนในปลาทอดมันปลากรายเท่าไหร่นี่เป็นที่เราทำทานกันต่างจังหวัดนะครับเขาเรียกปลาเห็ดนะครับปลาเห็ดหัวไทยเรียกปลาเห็ดนี่เหลืองขนาดนี้เดี๋ยวเราก็ตักขึ้นเลยนี่เราก็โรยด้วยกะเพรากรอบนะครับอันนี้จะหอมหอมครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูทอดมันปลาเล็กปลาน้อยหรือปลาสร้อยนะครับหรือปลาเห็ดสุโขทัยนะครับนี่แต่วันนี้เพิ่มน้ำจิ้มมาด้วยนะครับจริงๆแล้วสุโขทัยไม่ได้กินน้ำจิ้มนะครับก็เดี๋ยวก็ไปทานกับข้าวสวยหรือทานเล่นก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยเรียบร้อยนะครับก็อันนี้มื้อเที่ยงนะครับทำตอนเที่ยงกับข้าวมื้อเที่ยงนะครับก็อันนี้เสริมด้วยชูชีปลาทูสดนะครับอันนี้ก็ทอดมันกระเพรากรอบเราเป็นปลาเห็ดสุโขทัยนะครับแต่นี้ก็มีน้ำจิ้มเพิ่มด้วยก็พัฒนากันไปนะครับกับข้าวไม่มีสูตรตายตัวนะครับสุโขทัยเขาเรียกปลาเห็ดไม่ได้ทำกินนานแล้วพอดีไปนั่งตกปลาใช่ไหมได้ปลามาม ีกะเพรากรอบด้วยหอมหอมกะเพรากรอบใหญ่เกินเดียวคำโอเคครับเดี๋ยวตากล้องก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับก็ฝากกันไว้ใครได้ปลาเล็กปลาน้อยมาก็ทำสูตรนี้ได้ปลาเห็ดหรือทอดมันสุโขทัยนะครับก็ฝากกันไว้กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวตากล้องหิวข้าวนะครับสวัสดีครับ